สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะพาพี่น้องมากินลาบเม่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมัวมะไหมงว่านค่ะเอาเส้นมะไหเนาะตีก็เลยตําไอ้ใส่เครื่องลงไปเนาะค่ะมัวเอาสาหร่ายกับเส้นลาบเม่งมะไหค่ะมาค่ะมากินกันเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะก็พร้อมตีแล้วเนาะค่ะวันนี้พามาลองอันไฟใหม่ค่ะนี่นะคะปุ่มกดเพิ่นเนาะลองเบิ่งค่ะว่าจะเป็นจังใดอันนี้เป็นแสงนวลค่ะแสงแบบว่าบอจัดจ้านนะคะอันนี้ดูอันนี้เอาเป็นสว่างอันนี้สว่างแห้งค่ะเนาะอันนี้ล่ะนะคะพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะเบิ่งจานบักใหญ่เลยมันจะส่งมันดูดหน่อยค่ะมื้อนี้ฝนตกยางตากฝนไปค่ะที่นี่ก็อันตอนคากัดเราอยากงอแง่นะคะตีก็เลยนะอยู่แต่อยู่มันเล่าโดนแน่น้อยนึงค่ะนะคะพี่น้องไม่กินน้ำกันด้วยค่ะเป็นจะแสบบ่มันห้อนค่ะเห็นใหม่ๆเนาะแสบอยู่ค่ะมันมีน้ำปรุงเนี่ยมันหายเรียบร้อยเนาะมันดูดงอกง่ายผู้เป็นแม่กะนะคะเนาะใจบวชซึนบันไดเห็นลูกหายน้ำแต่มันก็ต้องใจแข็งค่ะพี่เนาะเราเกิดว่านั่นนะคะเราสินเคยโตแต่ไม่เราหายกระซ่าเขาก็ย่างกลับเลยค่ะไม่ต้องกลับไปโอแล้วเด้อถ้ากลับไปโอเล่าน่ะเราจะเคยโตแล้วที่นี่ทุกเธอเดี๋ยวเข้าไปทรงเล่าเราก็จะหายน้ำกลค่ะพี่เลี้ยงเพิ่นก็จะแบบลำบากพี่เลี้ยงเพิ่นเนาะวันนี้พาพี่น้องมากินราเมงมาม้อยกันค่ะหน่อยทำไมกันหนอกบานมาฝนตกจำแสจริงๆแล้วพ่อใหญ่ว่าจะอันกลับมาบ้านมื้อนี้ด้วยค่ะที่เรามีอันที่เราเขียนอันไว้เนาะเขียนอันตารางงานไว้ค่ะก็ต้องกลับบ้านมื้อนี้แต่ว่าอันเรากลับบ่ได้ค่ะมูเขาเจ้ากลับกันหมดเลยค่ะมื้อนี้เขาเจ้าสืบตัวสัญญากลับกันแล้วแต่พ่อใหญ่กลับบ่ได้เพราะว่าอันเราบ่มีพาสปอร์ตพอปกติแล้วเรือที่เราเฮ็ดงานนะคะจะบ่ใครออกนอกประเทศจะของจะอยู่แทนนอร์เวย์เนาะค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราก็เอาพาสปอร์ตติดกระเป๋าไปนำค่ะมันที่นี่เราเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่แล้วผันลืมแล้วเมื่อที่เราไปเฮ็ดงานน่ะเราก็บ่ได้เช็คนำค่ะแล้วคือแบบว่าอันหลังจากที่ปาร์ตี้ยังมาแรงแล้วเนาะแล้วก็ยังมาเสาร์เราก็ต้องไปจะเสาร์ใช่ไหมคะหนุ่มสาวเรามาเอิญเอาตอนเหมือนไปงานนะคะแล้วไปกลับมาจะปาร์ตี้เด็กปาร์ตี้กับมือเนี่ยค่ะคนข้างบ้านเนาะวันที่นี่แล้วก็บ่ได้เก็บของบ่ได้ตรวจเช็คของนะคะพอไปเฮ็ดงานแล้วเขาเจ้าก็เลยว่าถ้าเจ้าต้องส่งของไปทางแถวเดนมาร์กเนาะงานเขาเลยค่ะที่นี่ตำรวจทางเดนมาร์กก็มาตรวจเรือพอไปจอดท่าเรือนั่นว่าเรือตรงนี้เรือสินค้าเพราะอย่างที่เราไปคนไปส่งเลยค่ะเพิ่นจะบอกใครไปทางเดนมาร์กเนาะอันที่นี่ตำรวจเขาจองแล้วมาตรวจเรือค่ะแบบที่หนึ่งเขาก็เลยขอตรวจพาสปอร์ตลูกเรือนั่นเพราะเขาหูว่าเขามาจากนอร์เวย์ค่ะพยาบาลฟังเนาะพยาบาลก็เลยบอกขอเรื่องพาสปอร์ตเขาบอกเลยเอามานั่นมาทำเข
ขากวนทนั้นเจ้าอยู่แต่ในเรือเด้ออย่าออกอย่าขืนฟังสินะคะเพื่อตำรวจสายตรวจทางอื่นเพิ่นมาตรวจจังซี่นะคะมันเท่นี่แล้วก็โอเคแล้ววางเสียมาคืนโทรมาหาเมียบอกว่าพอไปเลยกับอันวันมื้อนี้ดอกเด้อว่าซั่นอาจจะประมาณวันพฤหัสศุกร์ว่าซั่นที่แน่อาจจะเป็นวันศุกร์ว่าเรื่องก็นั่งคนอื่นเขานะคะคือเขานั่งเครื่องออกจากเดนมาร์กกลับบ้านเลยเนาะกลับมาโนเวย์เลยเนาะแต่พญายตอนนั่งเรือที่เราเห็นง่ายนะคะกลับมาฟังบ้านเจ้าของถึงจะถ้าเขาเขตบ้านเจ้าของก็สามารถนั่งเครื่องกลับบ้านได้สินะประมาณ10,000-20,000นะคะทั้งกินเขาทั้งพ่อบอกแม่ว่าอันกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วขอต้องไปทำความสะอาดด้วยซ้ำแต่ขอขอตัวอันนี้เป็นความสะอาดก่อนเด้อเป็นนางของไห้ก่อนนะซันเราจะได้โตนตีว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นดาตีว่าอยากกลับบ้านเด้อแพ้แล้วอยากกลับนะเนาะใจเราคิดว่าเราจะกลับมาเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องกินบะมอสซัมดอกค่ะเนาะกินแต่อันนั้นเครื่องเส้นเป็นยังคือเก่าแต่บ่ใครมักเส้นอันนี้เส้นมันใหญ่กินขนมอันนี้เส้นเส้นเบิ่งว่ามันแซ่บบ่เพิ่นสาวเตรียมมาให้ขนมตังแม่นี่พี่น้องขนมตังแม่นี่ค่ะออกก็หวานค่ายอยู่ค่ะก็แต่เครื่องมันจืดหวานนิดนึงก็แต่ว่าหูจะเผ็ดนะคะเนาะเป็นตะพกขึ้นเขาดีอยู่ค่ะเนาะเนี่ยไม่เก็บหมักใหม่เก็บเผ็ดใครเป็นอะไรตีก็ต้องขอบคุณหลายๆนะคะที่ทำไทยกับเขามากนะคะสำหรับ อาการป่วยนะคะเนาะทีตีลงคลิปไปวันว่าตีไปตรวจเลือดนะคะพี่น้องก็ถามเขามาว่าเป็นยังตีก็ต้องไปตรวจเลือดทุกเดือนนะคะเป็นอีหยังเป็นโรคประจำตัวบ่หรือว่าบ่สบายนะคะเนาะสำหรับพี่น้องบางคนก็ยังมองหูนะคะตีเป็นไทรอยค่ะเป็นโรคประจำตัวนะคะเป็นไฮเปอร์ไทรอยแล้วก็เป็นไทรอยเป็นพิษนะคะตีเขารักษาตัวปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะก็ต้องไปตรวจเลือดทุกเดือนตามใบสั่งหมอนะคะแล้วก็ตรวจเลือดแล้วก็ส่งใบไปให้หมอประจําไทรอยเฮาเพิ่นก็สิไปตรวจค่าเลือดของเฮาแล้วก็มันก็จะออกใบสั่งยามาให้ค่ะว่าเฮาควรสิกินยาเดือนนี้จักเม็ดมื้อละจักเม็ดนะคะอาทิตย์ละจักเม็ดจังซี่เนาะก็จะลดลงตามปริมาณที่ฮอร์โมนเฮาที่เฮามีเนาะค่ะที่ไทรอยเฮามีเนาะค่ะเนาะบางเดือนก็กินแค่2เม็ดบางเดือนก็ลดลงเม็ดครึ่งจังซี่ค่ะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเฮาลดลงหลายเพิ่นก็ลดยาลงตามฮอร์โมนเฮาถ้าเกิดว่าช่วงใดที่ตีเพาะผลาญดีเพิ่นอาจจะเพิ่มยาขึ้นนะคะหมายถึงว่าร่างกายเราเพาะผลาญก็เฮ็ดให้เฮาพร้อมลงสินะมันก็จะเพิ่มยาขึ้นเพื่อที่จะให้อยู่ในระดับคงที่นะคะหมอจะเป็นคนสั่งใหญ่เฮาเนาะกินตามรักษาตามอาการค่ะจะเอาการนอนหลับตื่นหลังจากที่หลังจากที่ได้รับยารอบนี้ ถือว่าโอเคค่ะรับก็ไม่ได้รับดีปานใดแต่ก็รับดีกว่าเมื่อก่อนอยู่เมื่อก่อนอ่ะตีหนึ่งตีสองก็บ่หลับนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สองสามทุ่มก็ง่วงนอนแล้วขอบคุณหลายๆนะคะเนาะจะเป็นห่วงค่ะจะทำแทนเขามากค่ะการรักษาตามอาการกินยาไปเรื่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าไทรอยด์มันจะต้องรักษาโตไปเรื่อยค่ะเนาะนอกจากเขาเป็นแห้งเป็นอย่างมันกระแสไปเกินเกิน
ยังเกาะรังสีเนาะแต่ว่าข้อจีเดี๋ยวนี้สังเกตเบิ่งมันเหมือนมันอันนี้อยู่ค่ะมันใหญ่ขึ้นอยู่เนาะนะคะจะสังเกตเบิ่งข้อเจ้าของมันมีแบบบวมมันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าตาก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ตีมีตุ่มอย่างเกาะตรงนี้ค่ะอันมันตุ่มขึ้นอย่างเกาะเป็นเหมือนเอ็นนะคะขึ้นมาตรงนี้เนาะสองอันแต่ตอนนี้เริ่มจะหายไปแล้วตอนพี่น้องมันก็ไม่มีอย่างหลายเนาะค่ะก็แค่บอกว่ามาทักทายกันจักน้อยนะคะนอกจากเฝ้าเรื่องพญายแล้วอยากกลับบ้านสู้ฟังเนาะล่ะแต่สวัสดีนะคะมันเป็นความบกพร่องของเราเองเนาะพี่แพ้สักเท่าใดค่ะเนาะค่ะตัวใจอยากมากค่ะก็ลูกก็ถามหาโอ้กูถามหาพอก็บอกว่าพอมากบ่ทันใดนะคะถ้าพี่น้องคลิปนี้ตีกับจะขอตัวลาไปก่อนนะคะพระพรคลิปหนาค่ะอยู่ดีมีแห้งสู่หูสักคนนะคะเนาะตีขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ